กราบเรียนคณะครูอาจารย์และเพื่อนๆพี่น้องชาวหาดใหญ่วิทยาลัยทุกคนดิฉันนางสาวสจีพัฒน์ประทุมทองรับหน้าที่เป็นพิธีกรในครั้งนี้ค่ะพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/13ภูมิใจนำเสนอละครเวทีจากบทประพันธ์ที่เป็นอมตะของโสภาสุวรรณซึ่งได้ถูกดัดแปลงมาเป็นบทละครเพลงเรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่ของชาลีฟและมิเชลสองหนุ่มสาวที่ต่างเชื้อชาติมิเชลหญิงสาวลูกครึ่งฝรั่งเศสที่เติบโตในคอนแวนต์และได้ติดตามเคฟิยาเพื่อนสนิทของเธอมาเป็นครูสอนในเมืองฮิลฟาราณอาณาจักรแห่งทะเลทรายเมื่อทั้งคู่มาถึงเหตุการณ์ก็กลับตลบัดไปหมดมิเชลไม่ได้สอนหนังสือดังใจหวังและเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายเมื่อเคฟิยาเข้าใจผิดว่ามิเชลเป็นคนแย่งโรแบร์คนรักของเธอไปฮิลฟาราดังเมฆายังขอบฟ้าและสายแหมดิฉันอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรทุกคนพร้อมหรือเปล่าคะหากทุกคนพร้อมขอเชิญทุกท่านพบกับฟ้าจรดทรายเดอะมิวสิคัลได้ณบัดนี้เลยค่ะI'm not afraid to die.
ชลเธอเป็นไงไม่ได้พบเจอเธอสบายดีอยู่บ้านแคชบีรอแบร์รอนานหรือเปล่าถ้าบอกว่ารอนานจะให้ผมทำกับคุณอย่างเมื่อครู่ไหมเธอเราอยู่ที่ปารีสกว่าเมื่อครู่ก็คงพร้อมยอมให้คุณไม่ชินที่ต้องขั้นกลางพวกคุณต่างประรับกันเธออิจฉาอยู่ใช่ไหมฉันรู้เธอยังไม่เคยคิดแคชฟีฉันหมายความว่าเธอนั้นยังไม่เธอนั้นไม่เคยมีแฟนมิเชลบอกกับผมได้ถ้าคุณอยากมีเพื่อนชายก็เพียงอยากช่วยหาเจอใครดีๆจะพามาเจอคุณดีไหมแคชฟีอะสวัสดีค่ะคุณน้าผู้ชายต่างชาติคนนั้นเป็นใครอะแคชฟีหนูก็รู้กฎของมือเราดีนะเขาเป็นแฟนของลูกจ้างหนูเท่านั้นเองล่ะค่ะคุณน้าใช่ไหมมิเชลคุณน้าคะเราไปดูผ้าที่ร้านทำนูนกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเธอสองคนไปรอฉันที่ร้านอุ่นดารันนะเดี๋ยวฉันตามไปมันสุดจะทนจริงๆรู้ไหมเธออาจจำเป็นต้องทำลงไปเพียงเพื่อให้คุณปลอดภัยเธอจึงจำใจต่อให้รักนั้นงดงามแต่ต่างกันด้วยชาติพันธุ์มันก็มีแต่ความวุ่นวายถ้าเป็นคุณจะทนได้ไหมหญิงต่างชาติไร้วัฒนธรรมทำไมพวกคุณจึงมัวแต่ยืดเชยไม่มีใครเลยสักคนจะช่วยเธอมิเชลทำไมพวกเขาคงมาจับตัวเธอไปแต่คุณถวายตัวไปเป็นสนมราชาต้องบังคับบ่าเธอเลือกเกินมิเชลกดอะไรจึงทำฉันนั้นสิ่งที่คนเราเหยียบย่ำช่างน่าดูแคลนทำกับสตรีไม่มีอย่างอายอ้างกฎอ้างเกณฑ์นี่มันอะไรเมืองนี้คงไม่ใช่เมืองที่เราควรอยู่นี่หรือฮิลฟาราเพื่อนรักกันมาตอนหน้าแสนดี
ม่นานเท่านั้นกลับแทงข้างหลังเรามันแย่งโรแบร์ผิดเองใช่ไหมที่หลงเชื่อใจไม่รู้ข้างในเธอร้ายกว่าไฟคนรักของเราเธอยังแย่งชิงเขาได้ลงคอทำได้ยังไงบอกตัวเองวันนี้ต้องช้ำต้องเจ็บเพราะใครวันนี้ต้องเสียคนที่รักไปจำจนตายไม่ลืมว่าใครบอกตัวเองวันนี้ต้องช้ำต้องเจ็บเท่าไรวันนี้ต้องเสียน้ำตาเท่าไรคนที่ทำเราจะต้องปวดใจI'm not afraid to die.
ในฮิลฟาราข้าคือผู้ตัดสินเจ้าชื่ออะไรมิเชลกาลโรนีพี่คะกาลโรนีนั่นเป็นนามสกุลของบริยามทูตฝรั่งเศสพระเจ้าค่ะเจ้าเป็นอะไรกับทูตฝรั่งเศสไม่ทราบพี่คะทรงอย่าไปฟังคำลวงใดๆจะใส่ใจคำนางไปทำไมตกแค่กลัวตายและแก้ตัวไปอย่างนั้นนำตัวหญิงต่างชาติผู้นี้ไปควบคุมไว้ที่ฝ่ายในถ้าผลการไต่สวนออกมาว่านางโกหกนางจะต้องถูกประหารชีวิตการสอบสวนออกมาแล้ว
จ้าเป็นผู้บริสุทธิ์และการสลับตัวสนมครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะมีผู้ต้องการจะฆ่าเจ้าทำไมถึงมีคนคิดฆ่าหม่อมฉันหม่อมฉันไม่เคยมีศัตรูที่ไหนทหารเป็นไปไม่ได้ ทอแคชฟีนี่ต้องมีการเข้าใจผิดจะลองขอร้องให้เขาสืบสวนดูไหมแซ่ดีเหลือเกินที่แกไม่เชื่อเร็วจริงระวังคำพูดเจ้าตอนหน้าองค์อาเมนมันเลวรู้ไหมมันสิสมควรต้องตายอยากเจอข้าฉันเหตุใดเพื่อนรักแกมันได้แกมันได้การแกคนนั้นแกคนนั้นรอแฟนเราไม่นับเราไม่นับเพื่อนเราไม่คิดจะไปยังโรแมนรอคนรักของฉันต้องแกแยกไปชีวิตของฉันต้องเจ็บและอายแกมันต้องตายต้องตายมิเชลแค่ชีวิตแทนครั้งนี้ที่หวังให้แกสิ้นใจอย่าฟ้าวันนี้จึงไม่เห็นใจเมื่อคนเราเลวอย่างแกทำไมว่าตายอย่างนี้ขอท่านคือตายเท่านั้นชุดไอวาจาอย่างนี้ได้แล้วใจไปเลยแม้คนคุ้นเคยจะทำร้ายเธอสักเท่าไรแคชฟีเพื่อนเพียงคนเดียวที่พึ่งที่เดียวขาดเธอแล้วดังไม่เหลือใครเธอแห่งนี้ก็ยังต้องการเธอรับฟังอยากบอกว่าฉันยังต้องการเธอเธอคือเจ้าสาวจากคำทำนายอยู่กับฉันเธอนะมิเชลอยู่เคียงข้างฉันเมื่อหิวฟ้าร้องก็ฉันตาฟ้าทำนายเธอผู้เดียวจะให้ผู้ชายที่รอรอญาติสืบสานบัลลังก์ให้ตระกูลเรานั้นยิ่งใหญ่สายเลือดนี้จะคงเปลี่ยนไปฉันจะคุ้มครองฉันจะป้องภัยเป็นดังบ้านให้เธอมิเชลสิ้นความทุกโศกไรความเหงาใจจงอยู่หิวฟ้าราอยู่กับฉันเพื่อเป็นชายาอยู่เคียงข้างกันสมดังคำทำนายไม่มีผู้ใดปฏิเสธคำทำนายจากฟ้าได้หรอกมิเชลI'm a man.
นั้นไม่ไกลเข้าเขตทะเลทรายเธอและฉันจะปลอดภัยฉันเหนื่อยไปไม่ไหวพักหน่อยจะได้ไหมเลิกทำตัวมันเป็นภาระจะอยู่ตรงนี้ก็ตายแน่ฉันจะไม่ทิ้งให้เธอโดนเขาฆ่าตายจงลุกขึ้นมาฉันงั้นจงคิดเสียว่าฉันตายแล้วไม่ได้จะเอายังไงก็ลองแล้วไม่ไหวอยากตายใช่ไหมอีกท่านจะทำอะไรหยุดทำร่ำไรเส้นทางแสนไกลภัยร้ายยังมากมายหากเธอไม่ทนหากไม่แข็งใจอาจต้องตายอยากจะขอให้เธอเชื่อใจเมื่อยังมีฉันเคียงข้างกายสุดแผ่นฟ้าสุดแผ่นทรายเธอและฉันเราจะข้ามไปก็ได้ฉันจะลองไว้ใจท่านสักครั้งหลังจากที่โอมานก่อการกบฏได้สำเร็จชาลีฟและมิเชลหลบหนีไปยังกลางทะเลทรายกับกองคาราวานของยูซุปซึ่งมิเชลปลอมตัวเป็นชายใบ้เพื่อไม่ให้เป็นที่สนใจของพวกทหารที่ตามไล่ล่านางเราชาวคาราวานเดินทางกลางทรายเราผ่านมาแล้วทุกแดนยามตะวันนั้นทอเปรี้ยวปราศาสแสนเราจะได้พักเรียวแรงเราชาวคาราวานเดินทางกลางทรายเราผ่านมาแล้วทุกแดนเราชาวคาราวานเดินทางอย่างแรงดาวสาดลำแสงส่องทางท่านต้องระวังตัวหน่อยนะอย่าได้เอ่ยนามชารีฟของท่านในกองคาราวานนี่เป็นอันขาดเพราะว่าตอนนี้หัวของท่านมีค่าดังทองใครได้ไปรวยไปทั้งชาติแล้วท่านไม่อยากรวยบ้างเหรออยากแต่ไม่ใช่จากการทำร้ายผู้มีบุญคุณต่อพ่อข้าอย่างท่านเราไม่เคยหลงลืมบุญคุณคราวนั้นท่านเคยรักษาพ่อเราได้ตอบแทนท่านคืนก็ดีใจแล้วจงอย่ากังวลจงพักกายจงอย่าพึ่งรีบไปยิ่งไม่ต้องไปยิ่งดีท่านหมายความยังไงยูซุปถ้าหากท่านเหงาใจถ้าอยากจะหาใครลองดูลูกเรายังมีใครๆก็การันตีวันนี้คือดาวแห่งทะเลทรายได้ให้เราร่วมทางก็ตอบแทนมากพอไม่คิดรบกวนมากไปท่านอย่าได้เกรงใจเพราะลูกเราเต็มใจนางอยากเป็นเมียท่านไหมเห็นไหมเรากลัวดูแลไม่ไหวยังมีไอ้ใบให้ต้องใส่ใจหวังว่าคงเข้าใจอย่าห่วงไอ้ใบมันไปเลยหมายความว่าไงนี่แหละคือลูกเดือนไอ้ใบสนใจบ้างไหมมันจะไปสนใครทั้งใบทั้งบาบอชาตินี้ไม่มีใครเอาหนุ่มโสดทั้งสองอย่าเกรงใจคือเราเลือกเอาคือเราควรได้มาต่อกันWe'll be right back.
ฉันวันนี้ถ้าท่านจะทำร้ายทางเลือกสุดท้ายข้างใต้ตรงนี้ให้พ้นจากมันฟังฉันอธิบายฉันเองไม่ตั้งใจที่จะดูถูกเธอถอยไปจงถอยไปไม่ต้องมาใกล้ทำพูดดีฉันจะไม่มีวันให้ท่านทำร้ายศักดิ์ศรีถ้าท่านทนงในความเป็นทหารของท่านก็จงรู้ไว้ว่าฉันก็ทนงในความเป็นผู้หญิงของฉันเหมือนกันฉันจะเก็บมีดเล่มนี้ไว้วันใดที่ท่านทำอย่างนี้อีกฉันก็จะใช้มันปกป้องศักดิ์ศรีของฉันI'm sorry.
ฉันเธอมีฉันณคนดีโปรดอย่ากลัวเลยนับจากนี้ฉันจะดูแลเธอสัญญารออยู่กับฉันจับมือฉันหมดหวังสายลมผ่านช่างหนาวบาดใจของฉันอุ่นใจฉันด้วยมือของเธอกอดเธอไว้ด้วยมองแขนปลอบอย่าร้องไห้คนดีเราจะข้ามวันเวลานี้ไปจะไม่กลัวเมื่อวันนี้เธอมีฉันเมื่อโลกใบนี้โดนแผดเผาจนละลายสิ่งที่เคยร้ายรอบกายเลื่อนหายไปจึงได้มองเธอจริงๆและได้รู้ได้พอใจอยากมีแต่เธอข้างกายจะน่ากลางจะทำลายความต่างกันในหัวใจจะลดเกลื่อนความเป็นเธอความเป็นฉันให้หมดไปจะมีแต่เราเท่านั้นล้อล้อมรวมเป็นหนึ่งจะไม่มีกำแพงใดของเผ่าพันธะนั้นเดินต่างพร้อมจะเจ้าเองเลยฝันฝันไปหรือไรท่านยังคงอยู่ราชาของข้ายังไม่ตนั้นหรือคือนางใช่ไหมไม่ค่ะ
ังวลเจ้าจะเป็นสนมของเรานานเท่านั้นเหมาะสมใช่ไหมชารี
สุดท้ายนี้บัลลังก์ก็ได้กลับมาเป็นขององค์อาเหม็ดดังเดิมดังคำทำนายของโฮราก็เป็นจริงเมื่อชาลีฟและมิเชลมีบุตรชายให้แก่องค์อาเหม็ดรู้สึกว่ามีผู้กำกับมากมายอยู่ข้างหน้านี่เองแสดงว่าคนเหล่านี้เขาอินกับเราไหมกดมือเขาหน่อยครับเป็นไงครับองค์อาเหม็ดเดี๋ยวผู้ชมชอบใครบ้างอ่ะเนี่ยฮะใน YouTubeยูทูบแบบใกล้ๆคนแถวบ้านเราเนาะอยู่ไม่ไกลแกคนจะจุงวัวแถวใกล้ๆยุงแพะยุงแพะนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับก็ขอแสดงความยินดีกับห้องทับ13เยี่ยมมากครับสมกับที่ไปซุ่มซ้อมกันหรือว่าใช้วิธีการทุ่มแรงเงินแรงกายอย่างหนักในเรื่องของการไปซ้อมไปทำฉากไปเช่าชุดแล้วก็ออกมาได้เยี่ยมครับตั้งแต่หน้าที่ครูเขียนไว้เลยครับพิธีกรนะครับพิธีกรในพิธีกรครับเยี่ยมมากครับทั้งสองคนเลยขอบคุณค่ะแต่ตอนแรกเสียงมันอื้อมากครับกูไม่เข้าใจว่าทำไมระบำต้องมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยจิกกรรมการเหรอระบำตรงนี้มันมีไม่มีที่จะพอจะได้ใกล้ชิดผู้ชมฮะใกล้ชิดผู้ชมบางทีใกล้ชิดก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับการที่มันมีระยะพอสมควรเนี่ยจะทำให้ข้อบกพร่องถูกกลืนไปแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะอย่า อย่าทำอย่างนี้เราอาจจะให้อภัยสำหรับละครโรงเรียนแต่ว่าละครจริงๆเขาไม่มาลงเต้นหน้าผู้ชมครับที่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นอะไรครับตรงนี้จะคือที่ของหลุมเป็นแอ่งนักดนตรีครับอันนี้เขาจะไม่มานอกจากเวทีมันไม่พอที่ข้างบนจริงๆแล้วพอแต่ว่าต้องการจะจิกกรรมการอย่างที่ว่านะ
ข้างบนก็พอครับริมขอบเวทีข้างบนนะชุดระบำน่าจะแพงอีกนะครับเป็นการแสดงระบำชุดที่ปีการศึกษานี้ครับเป็นห้องที่ทำสวยที่สุดครับทั้งเสื้อผ้าก็คงแพงหลายบาทหรือเปล่าและท่าเต้นนะครับมีชีวิตชีวามากแต่เขาคงถามครูแล้วแหละว่าทำไมต้องคลุมหน้าคลุมผมไหมจริงๆน่าจะคลุมผมแต่ไม่คลุมหน้าก็ได้แต่ไม่ได้คลุมที่ไม่คลุมเหตุผลชาวเมืองทั้งหลายอินฟาราอาหรับพวกเรารู้ไหมว่าเหตุผลใดที่อิสลามทั้งโลกต้องคลุมหัวก็เพราะว่าผู้ชายจะได้ไม่เห็นหน้าของผู้หญิงนั่นแหละครับเหตุผลจากภูมิศาสตร์คืออะไรครับอ๋อแล้วก็ทะเลทรายพายุกันจากพายุทะเลทรายครับนั่นคือเหตุผลจากสภาพภูมิศาสตร์ได้กำหนดวัฒนธรรมเพราะเขาอยู่กับทรายที่มีการพัดแต่ละฤดูที่มันมากจนมันตันๆ นะครับนี่คือเหตุผลที่ก็โพกผ้าเลยเป็นการกำหนดว่าโพกผ้าเหอะทั้งผู้หญิงและผู้ชายได้กลายเป็นธรรมเนียมว่าผู้หญิงปิดหน้าจะไม่ให้ผู้ชายมองเห็นจริงๆเรื่องแล้วผู้ชายอยากมองเห็นแต่ผู้หญิงก็อยากให้มองเห็นอยู่นั่นแล้วไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกนี้ที่ไม่อยากให้ผู้ชายเห็นหน้าตัวเองหรอกครับถูกไหมครับยิ่งจะมีการแต่งหน้าสวยงามเช่นนี้อะพวกเราศึกษาเรื่องละครต้องศึกษาเรื่องวัฒนธรรมศึกษาเรื่องขนบประเพณีศาสนาความเชื่อต่างๆด้วยครับต้องเข้าใจว่ามันเอื้อกันไปเอื้อกันมาในรูแบร์ครับโอรูแบร์หล่อมากมิชามีหน้าแคทฟิชาแคทฟิชาเป็นคนที่แต่งตัวแล้วก็ออกมาแสดงได้เยี่ยมมากจริงๆครูไม่เข้าใจว่าไอ้เสียงสะท้อนการปรบมือมันเกิดขึ้นได้ขนาดยังไงมันมีซาวด์เอฟเฟคที่มันสอดคล้องตลอดเวลาเลยเหรอครับทำยังไงไว้อะครับฮะพอปรบมือตรงนั้นก็สะท้อนทันทียังคนเป็นหมื่นอะได้ยังไงห้องนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงไม่ชัดเสียงชัดดีนะครับตอนแรกอาจจะอื้อไปนิดนึงแต่ว่าตอนหลังก็โอเคแล้วแคทฟิยามีคุณยะคุณน้าคุณน้าไหนคุณน้าออกมาแวบเดียวเองแต่งตัวจะสวยเชียวซึ่งยิ่งสวยแต่ว่าคุณผมไม่เห็นนั้นไหนคนที่เป็นคนเอาผ้ามาให้แคทฟิยาครับมาจากประเทศไหนคะหนูจริงๆหนูเป็นลูกครึ่งหนูเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงนั่นไม่ใช่ชาวอาหรับลุกขึ้นยืนหน่อยโชจันอพรียืนครับลองดูความแตกต่างสิครับคนอาหรับไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ครับนี่มันเป็นว่าทำอะไรครับชวามาลายูเนี่ยครับนี่นุ่งผ้าแบบชวามาลายูเสื้อบานงเนี่ยไม่ใช่อาหรับเนาะอย่าเข้าใจผิดเอาเลยนั่งลงครับขอบคุณเป็นตัวอย่างที่เราชี้ชัดเจนว่าไม่ใช่อาหรับครับคนอาหรับแต่งตัวแบบนี้ครับเอาเลยครับนั่งลงอันนั้นนักเรียนอาจจะเข้าใจผิดอาหรับกับคนบ้านเราที่เป็นอิสลามนะแต่งตัวไม่เหมือนกันครับครูบอกแล้วว่าพวกผ้าเพราะพายุทะเลทรายและกลายเป็นธรรมเนียมแต่คนทางบ้านเราว่าทำชวามาลายูนุ่งผ้าสโรงแล้วก็มีผ้าคาดเอวแบบผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงก็นุ่งใส่เสื้อนี้ก็เรียกเสื้อบานนงหรือเป็นผ้าตอแกะหรือผ้าเลื่อมอะไรต่างๆคนละว่าทำกันนะอย่ามาปนกันเข้าใจผิดอ่ะต่อไปครับมิเชลโอเคมากเลยตอนที่แสดงกับโรแบร์ตรงนี้ในชาวบ้านครับชาวบ้านที่เป็นพวกที่มาเป็นคอรัสคือประสานเสียงครับชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจทั้งผู้หญิงผู้ชายน่ารักมากเหมือนชาวบ้านจริงๆอ่ะเหมือนพวกม็อบอะไรพวกนี้
คือทุกคนไปเสียงเดียวกันออกเสียงในการร้องเพลงเป็นคอรัสที่ประสานเสียงกันดีเยี่ยมไม่ใช่ต่างคนต่างทำหรือต่างคนต่างเข้าใจผิดแต่ตอนนี้เข้าใจไปทางเดียวกันดูประสานเสียงดีครับอันนี้เขาพูดแล้วเรื่องคนที่ทำมาแต่งแม่ของใครครับแม่ของแคสิยาเนี่ยเมื่อกี้นะฮะนะครับอันนี้แต่งตัวผิดแบบอาหรับมหาบัลลังก์ขององค์อาเหม็ดโอ้โหเลิศหรูอลังการดูไกลๆสวยแต่ว่าพอโดนไฟนะครับทองก็จะหายไปนักเรียนครับที่มีลักษณะแบบโดมแบบบัลลังก์ที่เป็นโดมรูปหัวหอมนี่คือรูปหัวหอมนะครับนักเรียนต้องเข้าใจว่านี่รูปหัวหอมจริงๆนี่คือลักษณะของวัฒนธรรมของชาวเคกมัวหรือว่าชาวพวกอาหรับพวกอาณาจักรออตโตมันพวกนี้ครับหลังจากนั้นนะครับมันเป็นลักษณะนี้ครับถูกแล้วรูปหัวหอมโดมรูปหัวหอมหอมแดงอ่ะครับอันนี้เข้าใจถูกแล้วแพงไหมบัลลังก์นี้ตามด้วยความบอกว่าไม่แพงถ้าแพงโดนหักคะแนนใช่ไหมชาริฟโอมานเนี่ยคนเหล่านี้น่าจะคิ้วเข้มกว่านี้เขียนคิ้วให้เข้มได้เขียนใต้ขอบตาให้เข้มได้เพราะคนทางโน้นเขาตาคมและเขาจะเขียนใต้ขอบตาจริงๆปกติเขาก็จะเขียนกันที่เขาเรียกว่ายาแขกรู้จักไหมครับนั่นแหละครับที่ผู้หญิงเขียนผู้ชายก็เขียนที่โน้นปลายบีเพราะว่าเขาต้องการจะให้ตาก็คมเหมือนคนอื่นๆนะครับเราสามารถทำได้แต่ว่าไม่ต้องทาปากให้มันสวยงามมากขนาดนั้นเพราะเป็นผู้ชายอันนี้ไม่เป็นไรนะครับถึงหน้าที่ครูเขียนว่าอาเมดยอมให้ไม่ยอมให้โอมานมาปกครองคือการที่อาเมดกับโอมานมาต่อว่ากันน่ะจริงๆสองคนนี้เป็นญาติกันถูกไหมครับแต่โอมานก็จะแย่งเจงบัลลังก์แล้วก็จะมาต่อว่ากันเนี่ยอาเมดต้องกลาดไปให้แรงกว่านี้ว่าไม่ใช่หน้าที่ของโอมานไม่ใช่อาโอมานยังไม่ได้ครองเมืองไม่ต้องมาแต่ละมองเนี่ยต้องแรงกว่านี้เพราะว่านี่คือมันวิกฤตแล้วว่าที่จะต้องเหมือนรู้ใจกันว่ามันต้องแย่งกำลังบัลลังก์กูแล้วแต่ข่มไว้ด้วยเสียงก่อนครูเขียนว่าขณะนี้ปีการศึกษาเนี่ยระบำสวยงามมากยังไม่มีห้องไหนทำให้ระบำสวยเท่านั้นนี้ได้เลยนะครับเรื่องของฮาเร็มพวกเราเข้าใจฮาเร็มนะฮะฮาเร็มคือนางสนมนางเมียน้อยของพระราชาทั้งหลายครับมีเยอะจริงๆในความเป็นจริงอะนะฮะที่เคยไปเยี่ยมพระราชวังในตุรกีหลายครั้งเนี่ยครับก็ไกด์เขาอธิบายเป็นภาษาอังกฤษว่าห้องเป็นพันๆห้องของนางในฮาเร็มเนี่ยแล้วนางในฮาเร็มก็จะฆ่ากันตายในปีนึงก็ไม่เคยได้รับเสด็จคือกษัตริย์ไม่ได้มานอนกับพวกนี้เลยสักครั้งเดียวเพราะว่ามันเยอะเกินไปเนี่ยตรงนี้คือฮาเร็มที่เรามาจำลองกันตอนนี้แคทฟิยานี่เห็นว่าโอเคมากที่เป็นพวกตัวร้ายนางร้ายจริงๆมิเชลกับแคทฟิยาต่อสู้กันด้วยเสียงกับอารมณ์และก็อาเมดมาเลยนะมาปลอบใจแล้วก็จะพาเกี่ยวพาราตีมิเชลอะลองคุยเรื่องดาบโค้งกันหน่อยครับดาบโค้งวงพระจันทร์ดาบโค้งวงพระจันทร์เนี่ยของเรานี่เขาไม่เรียกดาบโค้งเขาเรียกว่าดาบปลายงอนครับดาบโค้งมันเป็นโค้งจริงๆลูกกูเห็นมากับตาแล้วก็เห็นเพื่อนที่เป็นชาวการแสดงของตุรกีเนี่ยเป็นครึ่งวงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเลยก็เรียกว่าอะไรครับคริสเซนต์ซอร์ดคริสเซนต์ที่แปลว่าครึ่งวงกลมอ่ะเหมือนคริสต้องก็คือภาษาฝรั่งเศสเรียกครัวซองไงครัวซองอ่ะขนมปังครึ่งวงกลมอ่ะนั่นแหละครับอันเดียวกันครัวซองซอดเนี่ยครับไม่ใช่โค้งขนาดนี้ครับไม่ยาวแล้วก็โค้งจริง
แต่มันคงจะใช้วิธีการทำลำบากในถ้าทำจำลองเนี่ยเราก็เลยใช้ดาบแบบปลายงอนกันนะฮะไอ้นี้ให้รู้ว่าทำชาวนั้นมันเป็นเรื่องของดาบโค้งที่มีฝักก็โค้งแล้วถอดออกมาแล้วมาฟันกันพวกตุรกีเป็นพวกที่มีเห็นอยู่ในปัจจุบันคือการแสดงครับใช้การแสดงทหารตุรกีมันพวกกองโจรคลุมผมคลุมผ้าคลุมหน้าเนี่ยครับแล้วมาฟันดาบกันอย่างพร้อมเพรียงโดยไม่มีดนตรีอันนี้ครูเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเจอเพื่อนๆที่เป็นนักแสดงชาวตุรกีหลายครั้งเขาจะฟันดาบโค้งกันแล้วเราก็เอามาดาบโค้งก็มาดูนะครับก็บอกว่าอยู่อย่าถือมินเมย์นะแค่ว่าต้องระวังเพราะคมมากจริงๆแล้วก็ฟันแล้วไฟแลบออกมาอันนั้นดาบโค้งอันนี้ไม่เหมือนกันนะฮะต่อไปเรื่องของการแสดงชุดแต่ละฉากเนี่ยนักเรียนน่าจะเขียนว่าองค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สามองค์เนี่ยกอไก่กรันนะเป็นเรื่องของหลายๆฉากรวมกันเป็นหนึ่งชุดเราเรียกว่าองค์ของละครแต่นี่เธอมีเขียนแค่สามฉากบอกว่าสามองค์ถึงจะถูกต้องนะครับครูยังไม่เห็นพี่ๆที่แสดงได้ยาวขนาดพวกเราเลยคือถูกจำกัดด้วยว่าเวลาไม่ยาวแต่ว่าพวกเรานี่เหมือนจะเด็กดื้อพอบอกว่าเวลาเท่านั้นเท่านี้เด็กก็ยืดออกมาครูชื่นชมอูฐสวยมากในอูฐครับโอ้โหแล้วเอาไปไว้ที่บ้านใครนั่นน่ะเอาไว้ประดับบ้านได้นะสวยนักเรียนเคยนั่งอูฐหรือยังครับนั่งอูฐหรือยังใครเคยนั่งอูฐบ้างกูขอโม้ว่ากูก็นั่งอูฐมาแล้วอูฐเป็นสัตว์ที่ประหลาดมหัศจรรย์เหมือนวัวก็เหมือนอะไรก็ไม่รู้มันเป็นสัตว์ที่อยู่ในโอวาทยากคุมยากใครทำครับอูฐนี้ใครเป็นคนออกแบบครับโอ้ขอชื่นชมปรบมือให้เจ้าของอูฐหน่อยสวยมากแต่มีมิติสองมิติคือกว้างกับยาวไม่สามารถนั่งกำมนได้คือกว้างกับยาวไงมันเป็นภาพแบนๆนะครับไปถึงโน่นครับแสดงไปถึงเรือปฏิกิริยาจากผู้ชมเยี่ยมมากมีการผู้กำกับข้างนอกเวทีสั่งคัดด้วยความเป็นห่วงก่อนจะจบลงในฉากนั้นก็มีการคัดแสดงว่าเป็นหน้ามาที่เตรียมมันอย่างมาอย่างดีหลายหลายอย่างเยี่ยมมากบทบาทการแสดงบทพูดเสื้อผ้าก็ดูสมบูรณ์ดีไปจนถึงตอนที่โอมานกับชารีฟสู้กันทหารครับที่ยืนอยู่ข้างๆนะครับโอมานโดนฟันลงไปกองอยู่ข้างแทบเท้าตัวเองยิ้มไม่สงสารโอมานเลยทหารงงเหรอครับทหารใครอยู่ตรงนั้นนะครับยกมือหน่อยทหารสะใจอยากให้มันตายไว้ใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้เอาใจเข้าข้างมันอยู่แล้วก็เลยสนใจตัวเองอ่ะสุดท้ายก็ขอชื่นชมอีกครั้งว่าห้องนี้เยี่ยมมากๆผู้กำกับอยู่ตรงกลางทุกชีวิตที่ทำงานอยู่ข้างบนหมดเวเลยหมดบนเวทีหมดเลยใช่ไหมครับใครจะมีข้ออะไรที่จะชี้แจงให้ฟังนอกจากนี้บ้างครับเสื้อผ้าแพงไหมเสื้อผ้าแพงไหมครับเสื้อผ้าแพงไหมไม่แพงค่ะประมาณก็แบบว่าบางทีก็เฉลี่ยก็ประมาณแบบนี้ก็บางทีหายืมได้ก็ไปยืมค่ะยืมชุดระบำเท่าไหร่อ่ะไอ้นะคะอาจารย์ชุดระบำยืมมาเท่าไหร่ชุดระบำเท่าไหร่400ค่ะคนละค่ะโอ้คนละ400เลยเหรอร้านบ้านไหนอ่ะคะบ้านไหนที่ร้านดาวสยามค่ะดาวสยามอ่ะครับได้ของเราไปเยอะแยะเลยเนาะไหนชุดผ้าคลุมผมเนี่ยครับเอามาจากไหนผ้าโพกของโอมานผ้าโพกของชาลีฟเอามาจากไหนครับซื้อจากไหนอะพาซ่าค่ะฮะพาซ่ามีเหรอครับมีค่ะ ร้าน
น้องในสีค่ะฮะใช่ไหมน้องอยู่ตรงเดียวไหมแล้วผ้าพวกร้านน้องในสีเหลืองค่ะอาจารย์ผ้าพวกทหารก็เป็นนั้นด้วยครับไม่ใช่ผ้าข้างหลังเนี่ยเหมือนกันค่ะอันนั้นก็โอเคแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนก็คือของโอมานกับของชารีฟเนี่ยเนี่ยของยูซุปนี่ด้วยครับเป็นของอาจจะเหมือนจริงๆด้วยที่คุณเคยซื้อมาจากอียิปต์มันเป็นอย่างเงี้ยครับเหมือนแล้วผ้าพวกของพวกชาวบ้านนะครับผ้าลานะคะอาจารย์ผ้าที่เหลือเวลาทำสแตนสีเหลืองนะคะอาจารย์เรามาตัดอ๋อเอามาทำคนข้างหลังนะครับพวกเหมือนชาวอะไรนะไซบีเรียพวกอะไรนะพวกแขกที่อยู่ทางเหนือทางจีนนะครับไม่ใช่แขกทางอาหรับผ้าแบบนั้นอะไรอีกครับที่นักเรียนคงจะคุยให้ครูฟังชี้แจงหน่อยพุ่มกลับครับคุยบ้างครับความรู้สึกครับความรู้สึกก็สามัคคีขอบคุณเพื่อนๆที่มาช่วยซ้อมขอบคุณอาจารย์ขอบคุณผู้ชมที่จัดกิจกรรมละครนี้ได้อะไรหลายอย่างประสบการณ์ความรู้มิตรภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทละครฉากแสงสีเสียงหรือแม้แต่ขนบธรรมเนียมประเพณีครับขอบคุณอาจารย์ที่มอบประสบการณ์ที่ดีแบบนี้ครับขอบคุณครับตอนนี้ชัดเจนว่ามันเป็นเสียงสาวที่แบบวางโปรแกรมไว้แต่ไม่เนียนเหมือนคราวที่แล้วก็เลยจับได้อ่ะเดี๋ยวเราต้องไปจัดการเรื่องอุปกรณ์ทุกอย่างที่นำมาอย่าให้เห็นว่าไม่รับผิดชอบเพราะว่าจะมีผลต่อคะแนนทันทีที่ตั้งไว้คุณได้ A บวกเอาไม่ได้ยินเหรอครับคุณได้ A บวกไงโอ้กูอยากได้โปรแกรมนี้จังเลยเอาไปไล่อะไรดีเอาไปทำม็อบว่ามีคนมากมายเชิญครับอย่าทิ้งอะไรไว้ให้คนอื่นเป็นภาระเราต้องรับผิดชอบขอบคุณมาก